ทกสปริงของคัสโกปรับระดับได้ด้วยนะครับปรับระดับได้ด้วยปรับแข็งปรับนิ่มได้นะครับสปริงด้วยสปริงสีฟ้านะฮะเป็นขดเป็นขดนี่สปริงก็เปลี่ยนใหม่เล็กพริกขี้หนูจริงๆนะสายลุยบอกเลยนะตัวใหญ่ๆไปไม่ได้จิมมี่เนี่ยเขาผ่านอุปสรรคได้หมดนะไมบอร์ดเคยขับแต่ฟอร์จูเนอร์ดีโวนะตัวเนี้ยฐานล้อเขาสั้นไงเพราะฉะนั้นเองเวลาเขาปีนป่ายก็จะไปนะครับแล้วก็อาการที่แต่ก่อนคือเราเห็นรถสั้นแล้วก็สูงมันจะสะบัดใช่ไหมช่วงนี้ทำดีมากนี่คันนี้เอาวันนี้ทำไมอยากจะมารีวิวพร้อมกันรู้ไหมเป็นสีเดียวกันมันเป็นสีมันโทนเดียวกันเลยเหมือนทำนัดกันมาเลยแต่จริงๆไม่ใช่แต่มาพร้อมกันเฉยๆนะไอ้นี่สีเขียวอะไรใหม่ไม่รู้ครับอ่ะเขียวเหนียวซับดีไหมเขียวเหนียวซับใครขับแล้วจะได้รวยจะได้เฮงมันน่าจะมีชื่อสีอ่ะนะตัวนี้นะสีเขียวมรกตไหมเขียวอะโวคาโดนะอย่างงี้นะไอ้อะโวคาโดมันอ่อนนี่นะนี่เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอท่านผู้ชมมากใจสายลุยต้องมีจี๊ปฮะข้อดีของจี๊ปเป็นรถจากอเมริกานะครับเทคโนโลยีไม่สูงเน้นความทนทานทนจริงๆครับจี๊ปนะแต่รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะพัฒนาให้กับเท่าทันเทคโนโลยีนะกับการใช้งานจริงจะสังเกตว่ารุ่นนี้มีจอมีอุปกรณ์มีกล้องถอยให้ครบหมดเลยและที่สำคัญระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเครื่องยนต์เปิดฝั่งโน้นนะฮะระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีเทอร์โบนะครับเบนซิน 2,000 ซีซีเทอร์โบ272แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเปิดตรงไหนครับเดี๋ยวจะเปิดให้โอเคเดี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์บล็อกนี้นะฮะเครื่องยนต์2ลิตร270แรงม้า272ด้วยนะแต่ว่าในบุ๊กเขาลง270 272แรงม้า 2,000 ซีซีเทอร์โบ2,000 ซีซีเทอร์โบ400นิวตันเมตรแรงบิดก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับรถคันที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่โอ้นี่ท็อปสปีดนี่สำคัญเลยครับ201กิโลเมตรต่อชั่วโมง200กิโล200กิโล201ที่สำคัญนะฮะ0ถึง184วินาที8.4 8.4 8วิพูดง่าย84ก็นานอยู่โอ้84ก็เกือบนาทีกว่าแล้วไอ้เนี่ยไม่ใช่8.4 นี่ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเพราะ Fortuner 2.8 อยู่ประมาณ10ไม่ใช่ผิดครับไอ้เนี่ยเขามีเครื่องเทอร์โบมาให้ทำให้อัตราเร่งทำให้สมรรถนะนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับประกอบกับเกียร์8สปีดเกียร์8สปีดนะลื่นไหลดีมากแล้วรถมันไม่หนักเหรอครับไม่หนักครับไม่หนักเพราะว่าตัวนี้เขาถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ใหญ่โตน้ำหนักอะไรมากมายเครื่อง 2,000 เทอร์โบเนี่ยเอาอยู่ซึ่งคันก่อนที่เราขายไปนะท่านใดที่พลาดคันก่อนอ่ะคันนั้นเป็นเครื่องยนต์2200ดีเซลตัวนั้นเป็นตัวโอเวอร์แลนด์โอเวอร์แลนด์ใช่แต่ตัวนี้มันเป็นตัวท็อปเลยครับตัวนี้เป็นตัวรูบิคอนเขาจะมีเครื่องเบนซิน 2,000 นะครับแล้วก็ตัวอีกที่เป็น3,600 Gladiator นะครับตัวเป็นเครื่อง V6 แต่คันนี้ 2,000 GC เทอร์โบก็ถือว่าแรงเอาอยู่เลยนะครับรูบิคอนสัญลักษณ์เขาจะมีตะขอใช่ไหมสำหรับลากจูงนะครับครับดูแข็งแรงมากนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์หล่อมากครับท่านใดสนใจนะนี่ก็เขียวเข้มเขียวมรกตเลยแหละเขียวสายลุยเลยแหละนะครับนะนอกเหนือจากนี้นะนายบอยแล้วรถมันคันใหญ่เนี่ยเครื่อง 2,000 มันแบบจะไม่อันนี้เหรอครับโอ้เทคโนโลยีทุกวันนี้เห็นไหมรถเบนซ์นะคันเครื่อง 1,800 ก็มีนะครับเครื่อง 1,600 ก็มีไม่ได้เน้นเครื่องใหญ่แต่เน้นแรงม้าเน้นทอร์กแรงบิดดีนะครับเพราะนั่นเองดีเซลเนี่ยอัตราเร่งสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น JK เครื่อง 2,800 ก็ตามหรือจะเป็น JL เครื่อง 2,200 ดีเซลก็ตามอัตราเร่งสู้ 2,000 เทอร์โบตัวนี้ไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเอง CC ไม่เยอะแต่แรงม้าเยอะนะครับคันที่ยางเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยางโยโกฮาม่า GO Landa นะครับมาเทเลนตัวนี้เป็นมัททะเลนนะครับแต่งให้ดุขึ้นลุยขึ้นนะปกติจริงๆตัวนี้ก็เป็น KM นะของ BF นะครับแต่นี้เขาเพิ่งเปลี่ยนยางชุดใหม่มานะเพิ่มบันไดด้วยอันนี้แต่งมาเพิ่มใช่อันนี้เป็นบันไดอลูมิเนียมนะดูสังเกตว่าแข็งแรงเลยนะครับหมายถึงปกติเดิมๆเขามีให้ไหมเป็นพลาสติกไงเป็นตัวธรรมดาเหมือนที่เจ
JK ที่เรามีไงเหมือนคันก่อนที่เราขายไปก็เป็นไดบันไดพลาสติกมาดูต่อทีนี้ภายในนะฮะ back leather นะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดำนะครับเดินได้สีแดงนะครับเดินได้สีแดงเน้นความเป็นสปอร์ตเห็นไหมพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันปรับฟังก์ชันทุกอย่างคุชคอนโทรลทุกอย่างได้ที่นั่นหมดเลยมีจอรุ่นใหม่ๆมีจอนะครับจีบให้มาครบเหมือนกันมีจอมีกล้องถอยมีออปชันให้ครบมีแอร์ออโต้และที่สำคัญไม่บ่อยรู้ไหมวัสดุอุปกรณ์พวกนี้โดนน้ำได้โดนน้ำได้ใช่พวกเบาะพวกนี้โดนน้ำได้หมดเลยเพราะเขาออกแบบมาให้สำหรับลุยน้ำลุยอยู่แล้วหลังคามันถอดได้ไงจริงๆเราไม่ได้ถอดหลังคาให้ถอดหลังคาเลยโดนน้ำไม่พังอ่ะไม่พังครับไม่พังอันนี้เขาออกแบบมาอย่างนั้นเพราะนั่นเองทนทานนะครับนะคอนโซลหน้าสีแดงนะครับคอนโซลดำตัดแดงเป็นทูโทนนะมีโลโก้โลบิคอนนะอยู่ที่มือจับอยู่ที่เบาะอย่างเงี้ยฮะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดขายเลยใหม่ดิบล็อกไฟฟ้านะหน้าหลังใช่เลื่อนหน้าหลังได้แล้วก็ติดกันเป็นสเวบาร์สเวบาร์อยู่ข้างๆนะครับสเวบาร์ที่อยู่ข้างๆนี่ก็คือตัวปรับให้ใช่ให้เหล็กกันโค้งไม่ลังไงล้อก็จะไม่ลอยติดพื้นทั้ง4ล้อเพราะนั้นก็ทำให้สามารถผ่านอุปสรรคที่สมบุกสมบันได้ดีกว่าล้อลอยไงนั่นคือออปชันตัวนี้ให้มาให้ซึ่งโอเวอร์แลนด์ที่เราขายไปจะไม่มีตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะให้มาครบตัวนี้ท็อปกว่าตัวนี้ท็อปกว่าออปชันเต็มเป็นตัวรูบิคอนเป็นตัวท็อปของจี๊ปอ่ะพูดง่ายๆเบาะด้านหลังยิ่งใหม่มากเลยนะครับเบาะด้านหลังยิ่งใหม่มากแล้วก็พรมปูพื้นนะเป็นยางเข้ารูปนะเป็นรุ่นของจิ๊ปนะเรียบร้อยดูดีมากเขาบอกว่าจิ๊ปนี่มันถอดหลังคาด้านหลังออกได้ใช่ไหมถอดได้หมดเลยนะเป็นโลบายมันจะเห็นโลบายด้านในจริงเราหน้าหนาวนี่ครับกินลมชมวิวเนี่ยก็ได้สบายเลยนะนะครับถอดโลบายขับนะนี่เป็นมาสเตอร์ฮุกนี่คือขอลากนะครับตัวนี้เป็นตัวลากเรือไงนะนี่เจ้าของใส่มาให้ของแต่งอีกชิ้นนึงที่ยังไม่ได้แจ้งนะยังไม่ได้ใช้เลยยังอยู่ในถุงอยู่เลยนี่เสียบเขาเนี่ยเวลาจะลากเรือนะฮะเวลาจะลากจูงนะครับสัมภาระต่างๆสามารถใช้ได้เลยที่วางแก้วไม้บอยเห็นไหมเนี่ยสามารถเอาลงตรงไปได้นะตัวนี้อ้าวทำไมมันไม่ลงนะเดี๋ยวไม้เอาลงที่นะครับตัวนี้ต้องเอาลงได้เป็นคอนโทรลท้าแขนวางแขนได้ด้วยเห็นไหมฮะเพราะนั่นเองเป็นอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกนะครับวันนี้ไปอเมซอนสตาร์บัคต้องมีที่วางแก้วนะครับดูสิข้างหลังนี่ใหม่มากพอรถแทบไม่ได้ลุยสมบุกสมบันอะไรเลยนะครับนี่มาข้างหลังใหม่มั้ยครับรถปีอะไรครับคันนี้ปี2021 2021เลยรถแค่2 ปีครับก็น่าจะต้องใหม่อยู่แล้วครับใหม่เดี๋ยวปิดก่อนโอเคต้องปิดข้างบนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับใช่ปิดเลยเห็นไหมไฟท้ายก็เป็น LED นะหล่อมากเลยล้อแม็กเนี่ยจิ๊ปใส่ใจแม้กระทั่งว่าล้อทุกวงนี้จะเป็นมีโลโก้รถจิ๊ปนะครับไอเนี่ยจิ๊ปสมัยสงครามโลกนะเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่ใช้ในยุทธวิธีในการลบคุณง่ายเป็นอาวุธในการลบไม่ได้มีขายทั่วไปแต่หลังๆมาจิ๊ปอเมริกาก็ผลิตรถให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นรถที่ใช้ในภารกิจทางการทหารเท่านั้นนะครับ M151 โอ้ทุกวันนี้ราคา5 6 7 8แสนแล้วเป็นล้านแล้วแล้วแต่คันนะ A1 A2 นะ M151 รถสิงห์ทะเลทรายนะครับใช้ในภารกิจทั่วโลกมาแล้วนะครับครับอีกคำถามนึงที่สงสัยก็คือมันเป็นเครื่องเบนซินใช่ไหมครับครับแล้วถ้าเป็นเบนซินเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เอาไปลุยเหรอจริงๆทุกวันนี้มันมีทั้งเบนซินทั้งดีเซลก็แล้วแต่สมัยก่อนนี่ก็จะนิยมดีเซลกันนะครับเพราะดีเซลน้ำมันมันถูกลิตรหนึ่ง10กว่าบาทเบนซิน20กว่าบาทมันต่างกันเยอะไงแต่ตอนนี้เบนซินกับดีเซลลิตรหนึ่งก็พอๆกันลิตรหนึ่งก็30กว่าบาทนะครับถ้าเป็นของเชลวีพาวเวอร์42บาทนะครับดีเซลก็เหมือนกันถ้าเป็นตัวท็อปก็แพงเหมือนกันดีเซลวีพาวเวอร์ดีเซลกับเบนซินเพราะนั้นไม่ได้แตกต่างเพราะฉะนั้นเองราคามันก็เท่ากันทุกวันนี้การบริโภคน้ำมันก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับ10กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะก็ใกล้เคียงกันแต่ว่ารถแบบนี้เขาคงไม่เอาไปลุยกันหรอกนะโอ้ก็ลุยสิซื้อมาลุยนะเมื่อกี้ก็ถอดกันชนออกใส่วินแต่กันชนลุยเหมือนกันแล้วถามว่าเบนซินดีกว่าดีเซลไหมไอ้ดีเซลดีกว่าเบนซินไหมดีเซลพูดเนี่ยก็ต้องไม่กลัวหัวเทียนนะโดนน้ำโดนอะไรแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยรุ่นใหม่ไม่ใช่ละเขามีระบบอิเล็กทรอนิกส์กันน้ำได้ดีเหมือนกันเพราะนั้นลุยน้ำได้เหมือนกันขอให้
ท่ออากาศอย่าไปจมน้ำแล้วกันนะเบนซินก็สามารถลุยได้สังเกตว่ารถที่เขาใช้แข่งในวันนี้เลยกำลังแข่งอยู่วันสุดท้ายได้ประกาศผลเป็นของ10เซียนประจันบานนะส่วนใหญ่รถแข่งที่เป็นโอเพ่นลุยน้ำเนี่ยมุดน้ำเนี่ยเบนซินทั้งหมดนะจมไปทั้งฝากระโปรงเลยคนขับเหลือแต่คอนี่นะลุยน้ำไปได้เบนซินหมดนะฮะน้อยมากที่ใช้ดีเซลเพราะเบนซินนี่ทอร์กเร็วแรงบิดเขาดีนะครับจวดกว่าพูดง่ายมันจวดจ้าดกว่าดีเซลนะฮะแต่ดีเซลยุคใหม่ก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าความคล่องตัวต่างๆเนี่ยเบนซินอาจจะสมรรถนะอัตราเร่งนะได้ดีกว่าเพราะน้ำมันเขาเผาไหม้ได้ออกเทนได้สูงกว่านั่นเองเห็นว่าถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวใหม่ๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาใช้ขับหล่อๆเฉยๆมั้งไม่เอาไปลุยหรอกส่วนใหญ่ก็ขับหล่อนั่นแหละแต่ว่าลุยได้ไงมันออกทริปออกอะไรได้ไงอเมริกาเนี่ยเขาใช้ในการที่ลุยแอดเวนเจอร์เลยแหละแต่ว่าเราส่วนใหญ่ก็ซื้อมาขี่เท่นะครับเพราะด้วยรูปทรงไปที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ไว้รู้ไหมเนี่ยรถใหม่เท่าไหร่เนี่ยรู้ไหมเท่าไหร่ครับ5,490,000เอาตีกลมๆ5,500,0005,500,000เขาก็ไม่น่าจะไปลุยหรอกมั้งโอ้เนี่ยไอ้เนี่ยว่าถูกใช่ไหมเบนแพงกว่านี้เบนแพงกว่านี้รุ่นท็อปของเบน G63 ที่เป็นแบบสุดเดียวนี่แหละ G คัสอ่ะ17,000โอ้ยนั้นเขาก็เอาไว้ขับหล่อเหมือนกันก็หล่อเหมือนกันแต่มันลุยได้ไงสมรรถนะเขาสามารถไปได้เพราะนั้นที่เองนี่พูดง่ายว่าถามว่าถ้าในกลุ่มที่เป็นรถทรงนี้ว่าแพงที่สุดไหมยังนะยังไม่แพงที่สุดแต่เป็นรถที่กี่คัสแพงกว่ากี่คัสแพงกว่า3เท่าเลยแหละแต่ตัวนี้เป็นรถที่ให้อุปกรณ์การใช้งานมาครบและลุยได้จริงสำหรับแฟนพันธุ์แท้ลุยได้จริงแฟนพันธุ์แท้ตัวนั้นก็ลุยได้จริงเหมือนกันแหละอันนั้นของเยอรมันตัวนี้ของอเมริกาส่วนแลนด์โรเวอร์ก็เป็นของอังกฤษนะเพราะนั้นแต่ละค่ายเขาก็จะมีถ้าโตโยต้าก็ไปเทียบมีอีกนะก็ต้องมีอย่างแลนด์ครูเซอร์ FJ ครูเซอร์ที่เขาเป็นสไตล์เหมือนกันนะครับ70ซีรีส์79วันที่เรามีหลังบ้านอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีตัวเด็ดๆของเขานะครับคันนี้นะคันนี้ครับไฮไลท์คันนี้เลยนะรถสวยๆแบบนี้แต่งมานิดหน่อยอย่างนี้นะราคานี่เล้าใจมากนะครับ3,999,000 3,999,000ประหยัดกว่ารถใหม่ไป1,500,000ประหยัดเงินในกระเป๋าไป1,500,000แล้วรถพวกนี้ถูกที่สุดในประเทศไหมถูกที่สุดแล้วในที่อื่นเนี่ยขายอยู่ถ้าจำไม่ผิดอยู่4,500,000 4,900,000ด้วย4,900,000แต่เราก็พูดไงว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อก็มีแต่พักพวกกันนะขายมาหมุนเวียนเปลี่ยนกันแลกกันใช้แลกกันขับเอามาแลกมาเทิร์นกันได้ก็ไม่ต้องขายแพงรถใหม่เนี่ยมีส่งมอบไหมรถใหม่มีส่งมอบรถใหม่มีส่งมอบตอนนี้จิ๊บเบลฟอร์ดนะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ในเครือของมิลเลนเนียมคันหนึ่งอยู่5,500,000ใช่นะครับแต่นี่เป็นทางเลือกนะทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่รถใหม่ที่เซฟลงมา1,500,000คันนี้เลยยังไม่ดูเลขใหม่เลยหรือเปล่าเอาเลขใหม่ดูแล้วนี่ดูยังหรอกดูแล้วยังไม่ดูใช่ไหมเลขใหม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ประหยัดไป1,500,000รถ2ปีไม่55,000ไม่55,000 55,458 กิโลเมตรนะพูดง่ายว่าสีเดิมทั้งคันราคาถอดได้นะคุณเรียบไม่ 50,000 ปีนี่ไงปีนี่มาปีจดทะเบียนเดี๋ยวให้ดูจดทะเบียน10กันยายน64รถมือเดียวเลยมือเดียวเลยครับรถปี20จด21นะในคศ2020 20จด2164ก็66 2ปีครับเอาปีปีละ 20,000 กิโลเปลี่ยนยางมาชุดนึงพอดีเลยนะครับนะคันนี้บอกเลยครับท่านผู้ชมครับถูกสุดๆเลยครับ 3,999,000 บาทเท่านั้นนะถ้าสนใจนะโทรหาไมบอยเบอร์เลยเอาเบอร์ไมบอยหน่อย0636930000ครับ0636930000 ID ไลน์ ID myboy 0003นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างนะก็แอดหรือโทรมาสอบถามรายละเอียด2คันนี้เพิ่มเติมได้เลยเรียกได้ว่าทั้ง2คันเนี่ยเป็นราคาที่ถูกที่สุดในประเทศทั้ง2คันนั้น1,699,000คันนี้399 3,999ถูกต้อง3,999นะครับ2คันนี้ถูกที่สุดในประเทศไทยเลยลองเช็คราคาดูก่อนได้ว่าจริงไหมนะครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มนะเป็นรถที่ต้องแฟนพันธุ์แท้จริงๆถึงจะซื้อใช่ไหมครับไม่แท้ก็ได้นะตอนนี้ดาราชอบมากเลยรถสไตล์อย่างเงี้ยเป็นรถจะบอกว่าเป็นแฟชั่นก็ได้เป็นแฟชั่นแล้วก็อย่างนี้ด้วยตอนนี้รถพวกนี้มันมีน้อยเมื่อไม่มีราคายิ่งขยับขึ้นยิ่งแพงนะครับเหมือนอย่าง VX80 ตอนนี้แต่ก่อนเราขายถูกนี่ตอนนี้มันแพงขึ้นครับ
FJ Cruiser อย่างเงี้ยแพงขึ้น Land Rover อย่างเงี้ยที่เราแต่ก่อนเราขายเป็นของแลเป็นของสะสมของสะสมนะครับถูกต้องขับดีขับเท่ใช้งานจริงได้แล้วเราไปทดสอบมาแล้วเราอยากมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ทราบเพื่อนๆได้ฟังครับครับเห็นว่าคันเนี้ยพอดีตอนเข้าใหม่เห็นน้องไปทดสอบขับบอกว่าคันเนี้ยโอ้โหวิ่งฟูดเลยเร็วกว่ารถแบบเก๋งทั่วไปเลยนะก็ถึงบอกว่า0ถึง100 8.4 วิ 8.4 วิเพราะนั้นมันเร็วกว่า SUV ทั่วไปเพราะมัน 2,000 เทอร์โบไงแรงกว่า Fortuner อีกแรงกว่านะครับแรงกว่าเพราะแรงม้าเขาก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นเบนซินเทอร์โบไงครับมันก็เลยทำให้เบนซินเทอร์โบจวดจาดกว่าแค่นั้นเองครับนะครับนะครับดีต้องบอกว่าอยากจะนำเสนอว่าจี๊ปคันนี้กับจี๊ปเล็กหรือว่าจิมนี่นะ2คันนี้น่าใช้มากครับครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดทั้ง2คันนี้เข้ามาได้นะครับหรืออยากมาดูรถตัวจริงได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ตรงข้ามทางแวมน่าเจริญทางแวมน่าเจริญอยู่ทางแวมน่าเจริญแล้วก็อยู่แถวตลาดดอนกลางนะครับง่ายๆก็เข้ามาดูตัวจริงได้ทั้ง2คันจอดอยู่ที่นี่ตลอดนะครับ2คันนี้เข้ามาชมตัวจริงโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับจะชอบหล่อเล็กหล่อใหญ่หรือว่าหล่อเล็กก็แล้วแต่นะครับชอบคันไหนเลือกคันนั้นโทรหามายบอยนะหรือโทรหาผมนะครับ0847776699นะครับผมมงคลนะครับให้บริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับครับโอเคได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากไว้ด้วยสำหรับหล่อเล็กกับหล่อใหญ่ชอบคันไหนสายลุยสนใจสายลุยชอบคันไหนเลือกได้เลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ